อยู่นะอาตมาก็ได้พลอยได้ว่าโยมมันนั่งทนฟังใช่ไหมก่อนที่อาจารย์จรัญจะลงใช่ไหมโยมก็ทนฟังไว้ก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิอาจาริยคุณังเอตมังกรมุตตมังตีตีขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพระเจ้าเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกขอกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตาปัญโยและหลวงปู่สังวาลเขมโกและพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนและขอกราบเถรานุเถระและสหธรรมิกขอความเจริญในธรรมที่ปัญญาญาติโยมที่มาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมในคืนวันนี้อาตมาเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามากล่าวไว้ในหัวข้อว่าอาจาริยะคุณังเอตมังคลมุตตมังการบูชาครูบาอาจารย์อันนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอยู่ในมงคลสูตรคำว่าครูบาอาจารย์เนี่ยก็เปรียบเหมือนนะพ่อแม่คนที่สองพ่อแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์นะให้แก่ลูกนะไม่โกรธลูกให้อภัยอยู่สม่ำเสมอครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันให้วิชาความรู้นะให้สิ่งต่างๆที่เป็นของดีแก่ลูกศิษย์ลูกหาก็เหนือเปรียบเหมือนนะเปรียบเหมือนบิดามารดาคนที่สองดังนั้นนะวันนี้ก็อยู่ในสัปดาห์นะ1 ใน 7ก็เรียกว่าอาจาริยบูชานะเมื่อก่อนนี้นะวัน1 ถึง 7นี้วันมุทิตาตการะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปิญโยก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านก็มองไว้ว่าให้เปลี่ยนงาน1 ถึง 7เนี้ยให้เป็นงานบูชาครูบาอาจารย์นะจากการที่มุทิตานั้นให้เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เปลี่ยนเป็นงานบุครูบาอาจารย์คือวันอาจาริยบูชานั้นการที่เราไปติดจะเป็นหญิงก็ดีชายก็ดีหรือจะเป็นนักบวชก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีก็รู้จักพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองมาดีบางคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้าเลยได้ฟังได้ดูโทรทัศน์ได้ยินและเวลามีทุกข์มีอะไรเนี่ยบางคำที่นาเทปหรือซีดีของหลวงพ่อสนองนี่ที่ไปดลจิตดลใจนาให้โยมมาขายทุกได้ก็มีหลายเจ้าเหมือนกันนารายการที่หลวงพ่อสนองมีคนรู้จักมากก็คือรายการธรรมะสว่างใจออกที่ยานเกาะนาในสมัยนั้นนาหลวงพ่อสนองออกที่ยานเกาะแม้แต่คนเขาอยู่แถวเชียงรายเชียงใหม่
หรืออยู่แม่ฮ่องสอนนางก็ได้ยินเสียงนะวิทยุด่านเกาะนาที่หลวงพ่อออกรายการธรรมะสว่างใจเพราะว่าหลวงพ่อมองเห็นแล้วว่าท่านบวชมาเป็นพระแล้วนาเป็นครูบาอาจารย์นาท่านบูชาพระพุทธเจ้าเราจะทำอย่างไรล่ะหน้าที่ของพระที่จะช่วยอะไรญาติโยมได้ก็มีธรรมะเท่านั้นนะจะไหมที่เขากล่าวไว้ในบาลีว่าสัพพะทานังธรรมะทานังคินันตินะบุญอะไรจะยิ่งก็ใหญ่การให้ธรรมะจะไหมบุญอะไรจะยิ่งใหญ่การที่เราให้ธรรมะดีกว่าให้การท้าทั้งปวงเนี่ยนะบุญอะไรจะยิ่งใหญ่ล่ะเพราะธรรมะที่ครูบาอาจารย์ชี้ทางเนี่ยเข้ามาตามพระไตรปิฎกจะไหมหลวงพ่อสนองมาสร้างวัดสังฆทานได้ก็อาศัยครูบาอาจารย์อีกนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองคืออะไรอ่ะคือหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อย้ำอยู่สม่ำเสมอว่าหลวงปู่สังวาลเนี่ยนะที่เรามีทุกวันนี้ก็เพราะหลวงปู่สังวาลท่านบูชาหลวงปู่สังวาลท่านเคยพูดกับพระกัจโจมว่านะบางครั้งนี่การกระทำโยมมีความพอใจเนี่ยคุณมาละคุณมาไม่พอใจผมไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าคุณมาไม่พอใจครูบาอาจารย์ของผมเนี่ยผมนับถือมากคุณออกจากวัดผมไปเลยเพราะวัดผมสร้างมาท่านใช้อย่างนี้เลยคุณติเตียนว่าเขาไม่ดีเนี่ยเขาไม่ว่าอะไรหลวงพ่อบอกท่านว่าไม่ได้แต่ถ้าคุณมาติเตียนหลวงปู่สังวาลเนี่ยคนอยู่กับผมไม่ได้เนี่ยท่านเคารพครูบาอาจารย์แต่ไม่ได้นั่นไม่ได้ท่านไว้บูชาเบื้องสูงนะดังนั้นการที่เรามาเนี่ยวันครูบาอาจารย์ก็ดีนะแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองมาอยู่เนี่ยตั้งพ.ศ. 2517นะตอนนี้เท่าไหร่โยมพ.ศ. 2559นะกี่ปีละโยมนะ43 44ปีแล้วมั้งนะ43 44ปีแล้วใช่ไหมท่านก็พร่ำสอนจากครูบาอาจารย์หลายๆตัดต่อกันมาเรื่อยนะก็อาศัยที่เรามาเนี่ยที่อาตมามาสอนโยมก็ดีออกรายการธรรมะสว่างใจก็ดีก็อาศัยการอบรมมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพราะผุนห่อให้ธรรมะมาพ่อชี้ทางให้เราปฏิบัติเองแต่หลวงพ่อบอกเราจะให้บุญกับท่านน่ะท่านไม่ได้หรอกเพราะอะไรอ่ะบุญคนต้องทำเองธรรมะก็ต้องขนขวายเองอ่านเองปฏิบัติเองแต่ท่านเป็นผู้ชี้ทางให้เท่านั้นเองก็เหมือนญาติโยมนี่เนี่ยจะแม้ที่มาปฏิบัติธรรมก็ดีมาในชิกก็ดีคนมาบวชหลายวันก็ดีหรือญาติโยมมาหลายครั้งก็ดีจะไม่ครูบาอาจารย์ถึงเคี่ยวหน้าดูเลยบังคับหน้าดูเลยเพราะอะไรล่ะก็หน้าที่ของพระคือจะทำอย่างไรล่ะจะได้ประโยชน์จากคนที่มาวัดเพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านกล่าวไว้ว่าเราเป็นพระหน้าที่ของพระเราใช้อาหารหวานข้าวจากโยมนามีไฟมีห้องมีกุฏิจึงก็มาจากญาติโยมทั้งนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรล่ะนั่นก็คือต้องสอนธรรมะของพระเจ้าให้เดินทางให้ถูกนะเดินทางให้ถูกเดินทางไหนโยมก็เดินตามมีมรรคองค์8จะไม่มีมรรคองค์8ก็ชี้ทางให้มรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ทำยังไงล่ะคืออันเดินจงกรมนั่นแหละการยืนสมาธินั่นแหละการนั่งสมาธินั่นแหละหรือการนอนก่อนที่หลับไม่ต้องฟุ้งซ่านไปไหนเราก็ใช้นอนภาวนาเอานะท่านก็เลยสอนบอกคนตัวใหญ่มาอยู่มากโน้มีคนใหม่คนเก่ามาปนกันแล้วก็สอนแบบสบายสบายไม่ต้องเข่งไม่ต้องอะไรแต่เวลาเข้าคอร์สสมาธิแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเรียนรัดจะทำอย่างไรล่ะเมื่อเราเรียนรัดนะแต่แม้ท่านก็จะเข้มขึ้นมาหน่อย
นะมีการเดินการยืนการนั่งการนอนแม้แต่การนอนท่านก็ยังสอนเลยสอนว่ายังไงบอกก็หายใจเข้ามีสติตามรู้นะว่ามันพองหายใจออกมีสติตามหายใจออกมีสติตามรู้นะมันยุบให้รู้หน้าท้องพองยุบพองยุบนะท่านสอนข้ออย่างนี้เพื่อไม่ให้เวลาว่างที่เอาจิตของเราเนี่ยไปส่งเราไปใส่อารมณ์ข้างนอกเข้ามาให้จิตเราอยู่ในการภาวนาทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมท่านสอนอยู่อย่างเนี้ยเวลาเข้าคอร์สสมาธิมัญญาญาโยมนี่ก็อาจจะเคยเข้าคอร์สสมาธิมาแล้วจากพระที่สอนต่อกันหรือฟังเทปที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนก็ดีนะท่านก็จะสอนเป็นแนวเดียวกันนั้นการที่ครูบาอาจารย์ให้ความรู้กับเราเนี่ยเราก็ต้องมีความกตัญญูกับวิธิตากับท่านว่ากิจอะไรล่ะท่านวางอะไรไว้ล่ะท่านสอนอะไรไว้ล่ะเราก็พยายามปฏิบัติตามใช่ไหมถ้าเราปฏิบัติตามเนี่ยเราก็จะได้อะไรโยมได้ความรู้ได้ปัญญาเกิดขึ้นนะไหมทำไมล่ะหลวงพ่อจะเอาความรู้มาจากไหนก็มาจากหลวงปู่สังวาลเนี่ยนะความรู้ที่ได้มาจากอะไรคือการปฏิบัติธรรมนะพอหลวงปู่สังวาลให้หลวงพ่อสนองเนี่ยเข้าห้องอยู่ที่หนองไผ่เนี่ยถึง3 ปีเต็มนะจะถึง3 ปีเต็มนะโยมนะจากหลวงพ่อสนองอยู่3 ปีเต็มแล้วท่านออกจากห้องไปแล้วเนี่ยคนจะติดตามท่านไปท่านก็ไม่ไปเพราะท่านไปไหนโยมก็ไปอยู่ในป่าเขาเรียกว่านาที่กระเสียวนะอยู่ที่วัดถ้ำหมีอีก3 ปีนะมีอะไรโยมมีแต่ถ้ำที่หมีอยู่กับชาวบ้านที่ไปจับจองนะอยู่แถวๆนั้นนะแถวจองแถวนั้นก็อาศัยอาหารหวานคาวเนี่ยของบนบ้านนอกก็กินไปนั่นไปก็อาศัยปฏิบัติธรรมตรงนั้นใช่ไหมท่านอยู่3 ปีก็เหมือนว่าท่านปฏิบัติต่อเนื่อง6 ปีเท่ากับพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลที่อยู่ป่าช้าบัดมาถึง6 ปีเหมือนกันนะแต่นั้นวิชาความรู้เนี่ยที่หลวงปู่สังวาลได้มาก็ชี้ทางให้หลวงพ่อสนองจนหมดแล้วหลวงปู่สังวาลเนี่ยได้มาจากครูบาอาจารย์อะไรจากหลวงพ่อหรือหลวงปู่มหาทองนะเขาเป็นมหาเรียนปริยัติมานะเขาสอนหลวงปู่สังวาลก็ปฏิบัติตามมหาทองแต่มหาทองมาจากไหนโยมก็มาจากพุทธเจ้าคือมาจากพระไตรปิฎกนะฉะนั้นคำสั่งสอนที่ต่อเนื่องกันมาอันนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นมาจากพระไตรปิฎกจากพระไตรปิฎกนะมาสอนหลวงปู่สังมหาทองและเข้ามาซึมเข้าหลวงปู่สังวาลและก็เข้าซึมมาถึงหลวงพ่อสนองก็สอนกันมาด้วยวิธีการปฏิบัติบูชานั้นการที่เรามาปฏิบัติบูชาเนี่ยเรามาเดินจงกรมก็ดีบางคนเดินจงกรมก็คิดไปว่าเรามาเดินได้อะไรเนี่ยมันเดินแล้วมันจะสำเร็จไหมเดินแล้วจะสงบไหมอาจจะสงสัยนะพระเจ้าก้าวท่านกล่าวไว้ชัดแจ้งเดียวท่านกล่าวไว้อย่างกับนางภิกษุณีในสมัยพุทธกาลน่ะท่านพูดไว้ยังไงอ่ะภิกษุณีแก่เนี่ยนะท่านพูดว่ายังไงก็บอกว่าการเดินจงกรมก็สามารถก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แต่ภิกษุณีแก่ว่ายังไงไหมเขาก็บอกว่าอุ้ยเราอายุ80 กว่าแล้วเงยลุกก็เงินเงินนะเดินหน้าก้าวหนึ่งสองก็เดินหลังสองก้าวเดินเตะไปเตะมามันจะสำเร็จได้ยังไงอ่ะใช่ไหมป้อควันต่อรองตรงนั้นดังนั้นการเดินก็ดีการยืนก็ดีการนั่งก็ดีหรือการนอนก็ดีเป็นกิริยาบทเนี่ยสามารถสำเร็จได้หมดเนี่ยนะบอกอุ้ยชาตินี้เราเป็นปุถุชนทนธรรมดาไม่มีโอกาสหรอกที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่หลวงปู่สังวาลท่านกล่าวไว้เป็นครูอาจารย์บอกว่าทำไปเถอะทำมันน่ะมันเติมทำแล้วน่ะมันส่งเสริมทำแล้วน่ะมันปิดทางนรก
เมื่อทำไปแล้วเนี่ยเราเกาะสวรรค์ได้อย่างน้อยเราก็ได้อะไรไหมเราอาจจะได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้เมื่อครบ 5,000 ปีนะเมื่อครบ 5,000 ปีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็จะมาสอนเรียกว่าปาธาสรวมตัวกันมาสอนอีกครั้งหนึ่งมาสอนใครโยมสอนให้คนที่รู้จักธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยนะให้สำเร็จเป็นโสดาหรืออนาคาพระอรหันต์นะเราอาจฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็สำเร็จได้นะเมื่อท่านครบ 5,000 ปีอันนี้ก็เหลืออีก4เหลืออีกอะไรล่ะ 2,000 กว่าปีนั่นเองใช่ไหม 2,000 กว่าปีถึงนั้นเองแต่นั้นการที่เรามาเราก็ทำไปเถอะปิดทางนรกขึ้นสวรรค์ให้ได้เราอาจจะไปปฏิบัติธรรมและบรรลุอยู่ข้างบนก็ได้นะนั่นการปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ชี้แนะมาเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะไม่ใช่ว่าไม่มีที่ไปเอ้ยท่านเอามาจากไหนท่านมาครับอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ใช่โยมมีที่ไปว่าสอนตามกันมาใช่ไหมว่าวิชาเนี่ยสอนปฏิบัติธรรมว่าจะทำยังไงจึงใจสงบล่ะใช่ไหมใจสงบใช่ไหมพุทธองค์ก็อภิจิตที่สงบเป็นสมาธิก็อาศัยปานานุสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ก็เหมือนที่อาจารย์ตีเล็กท่านสอนอยู่กี่เนี่ยก็มาจากที่เดียวกันนะมีตัวรู้ไว้รู้ทำไมรู้ลมรู้ทำไมล่ะรู้เพื่อให้จิตของเราเกาะที่ลมไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปคิดอะไรโยมคิดความโกรธพยาบาทอาฆาตคิดอะไรไปคิดเรื่องหลงอะไรหลงลูกหลงเมียหลงการหลงงานหลงสุนัขหลงบ้านนะอันนี้เรียกว่าหลงนะคิดอะไรทำให้คิดอะไรติดถึงราคะนะโอ้โหมาวัดแล้วแฟนหนุ่มเราจะไปยังไงมาวัดแล้วแฟนสาวเราเนี่ยจะทิ้งเราไปเที่ยวที่ไหนจิตมันอยู่ที่อะไรล่ะตาตีกับยายหมวยอยู่ใช่ไหมว่านั่นมีราคะขึ้นมาเราจะทำยังไงก็อาศัยจิตนี่เกาะไว้หาหลักไว้จิตที่เกาะอยู่ตรงไหนโยมก็อยู่ที่ลมเข้าจิตที่เกาะก็อยู่ที่ลมออกแล้วเกาะลมเข้าเกาะลมออกเกาะไว้ทำไมเกาะลมเข้าลมออกก็เรียกว่าสร้างวิตกวิจารอยู่ที่ลมออกเมื่อทำวิตกวิจารอยู่ที่ลมออกแล้วจิตก็ผัวพันกับลมเข้าลมออกทีลมมันก็ยาวบางทีลมมันก็สั้นบางทีลมมันก็ค่อยหายไปเฉยๆก็มีโอ้ยลมมันไม่มีหายไปไหนตกใจก็มีเพราะจิตนั้นมันเริ่มสงบแล้วจิตนั้นมันจะเข้าสมาธิแล้วจิตจึงไม่มีลมที่จะหายใจมันค่อยมากนะอันนี้มันก็เข้ามาให้เราไปพัวพันทำวิตกวิจารอยู่ที่ลมตรงนั้นเพื่ออะไรเพื่อถ้าจิตตั้งมั่นให้สมาธิเกิดขึ้นในกายในใจเราใช่ไหมเมื่อจิตมันอยู่ที่ลมแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเราก็จะรู้เองเราไม่เคยเห็นว่าที่กายเบาใจเบาสุขเหลือเกินสุขอะไรถ้ากายเบาใจเบามีความปีติมันเกิดขึ้นนะเมื่อปีติเกิดขึ้นทำยังไงโยมว่าสุขอย่างนี้ไม่เคยเจอที่ไหนเลยสุขอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างเดียวนะอย่างอื่นหาสุขอย่างนี้ไม่ได้นะก็อาศัยการปฏิบัติเนี่ยดูลมเข้าลมออกตามที่พุทธเจ้าทำดูลมเข้าลมออกตามครูบาอาจารย์ชี้แนะที่ติดตามก็มาเป็นรุ่นๆนะเมื่อเราปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงนั้นจิตมันสงบแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรโยมนะพรหมวิหารก็จะเกิดก็จะไม่ลืมคุณครูบาอาจารย์นะโอ้ถ้าไม่ได้เนี่ยไม่ได้พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลสอนหลวงพ่อสนองไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนพระไตรปิฎกมาให้มหามาเรียนแล้วเนี่ยนะคือหลวงปู่สังวาลก็ไม่รู้อะไรก็อาศัยธรรมะนี่ที่มหามาชี้ทางให้ทางปฏิบัตินะโดยการเรียนเป็นมหาดูพระไตรปิฎกใช่ไหมแต่นั้นธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไหมธรรมของพระเจ้าเราทำเนี่ยครูบาอาจารย์ก็พยายามเอาธรรมมาชี้แนะชี้ทางให้เราเดินเราจึงมีกายเบาใจเบามีความสุขเพราะอะไรก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตาธรรมนะชี้ทางให้บอกทางให้บอกกล่าวให้น
นะท่านบอกกล่าวให้นะท่านพยายามสั่งสอนอบรมชี้แนะทางต่างเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องปฏิบัติตามเพื่ออะไรอ่ะเพื่อทำให้เกิดวิชาวิชาอะไรโยมวิชารู้กายรู้ใจนะเรารู้ไปทำไมอ่ะรู้กายรู้ใจเมื่อรู้กายรู้ใจแล้วนั่นแหละก็เรียกวิชาไปดับอวิชาคือตัวไม่รู้ว่ากายทำอะไรเราก็ไม่รู้มันผิดศีลผิดธรรมเราก็ไม่รู้พุทธเจ้าบอกว่าศีลอย่าไปทำมันขาดนะอย่าไปฆ่าสัตว์นะเมื่อฆ่าสัตว์แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมีกรรมใจมันอย่าไปลักทรัพย์นะอย่าไปพากผัวเมียเขานะอย่าไปมุสาโกหกปิ้นป้อนกะล่อนนะอย่าดื่มตัวเราขาดสตินะอย่าไปดื่มเมลัยนะท่านพูดไว้นะถ้าดื่มแล้วมันก็จะเป็นกรรมกลำบากใช่ไหมแต่นั้นก็อาศัยการที่เรารู้กายรู้ใจดิกายทำอะไรวะโอ้มันผิดศีลก็ไหนวาจามันโกหกหรือเปล่ามันก็อยู่ไอ้ตรงนี้ได้ไหมนั่นก็ต้องฝึกมาดูอะไรล่ะมาดูกายกับใจของเรานี่เราจะมาดูกายกับใจเราก็อาศัยฝึกที่ครูบาอาจารย์จะชี้แนะมาตามเรื่อยมาตามครูบาอาจารย์คนอื่นเขาตามมาจะแม้เขาสอนต่อกันมาแล้วก็ปฏิบัติตามนะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ล่ะเราจะมีวิชารู้ไหมรู้ธรรมะไหมรู้ในการปฏิบัติไหมปฏิบัติผิดถูกเรารู้ไหมเราก็ไม่รู้อีกเพราะอะไรเพราะไม่มีประสบการณ์จะไหมแต่ครูบาอาจารย์ถ้ามีประสบการณ์มาจากไหนโยมก็มาจากพระไตรปิฎกอ่ะมาจากมหาที่เรียนมาจากครูบาอาจารย์ปฏิบัติมานานใช้ประสบการณ์นี้จึงรู้แจ้งเห็นจริงเดี๋ยวแม่ยังหลวงปู่สังวาลท่านอยู่ป่าช้าวัดบันถึง6 ปี 6 ปีท่านเรียนรู้ไปหมดเลยเดี๋ยวแม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็เอาความรู้ที่อยู่6 ปีน่ะมาสอนหลวงพ่อสนองนะหลวงพ่อสนองก็ไม่ศึกษากับหลวงปู่สังวาลเนี่ย3 ปีไปอยู่ถ้ำหนีอีก3 ปีนะหลวงปู่พ่อสนองก็อาศัยนี่มาบอกเนี่ยบอกพระนะเห็นพระคนนู้นพระคนนี้มาบอกพระบอกทำไมล่ะเพื่อทอดอะไรล่ะทอดธรรมะให้เพื่อจะไปชี้ทางให้แก่บรรดาญาติโยมใช่ไหมเพราะว่าคนเราเนี่ยใครจะไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรเกิดขึ้นเหมือนคำที่พุทธเจ้ากล่าวไว้ปัจฉิมวาจาเนี่ยวาจาครั้งสุดท้ายว่าทำไม่ถึงพร้อมผู้ทำถึงพร้อมแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทจะไหมท่านพูดกล่าวไว้ปัจฉิมวาจาจะไหมใครจะไปรู้ว่าครูบาอาจารย์จะสิ้นลมเมื่อไหร่ใครจะไปรู้ว่าเราเนี่ยไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกมันก็ตายไม่มีใครรู้แต่วิชาความรู้ตรงนี้ถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์ไปลูกศิษย์ก็ไปต่อเนื่องกันไปถึงครูบาอาจารย์จะมรณภาพไปแล้วก็ดีพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลทรมมรทาพาไปดีก็แล้วก็ดีนะพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อสนองมรณภาพไปก็ดีแต่วิชาความรู้ที่มอบให้แก่พระแต่ละรูปละรูปเนี่ยก็มาอบรมมาสอนมาชี้นะญาติโยมดังนั้นนะมาชี้นะเอาวิชาจากหลวงปู่ก็ดีจากหลวงพ่อก็ดีมาชี้ทางให้โยมปฏิบัติกันนี่คือน้ำใจครูบาอาจารย์ทำไมท่านจึงเอามาเผยแพร่อย่างนี้เพราะท่านเป็นพระนะเป็นสาวกของพระเจ้านะแต่นี้สาวกของพระเจ้าก็ต้องอาศัยว่าเราจะทำยังไงจะเผยแพร่ธรรมะของเราเนี่ยให้แพร่หลายนะไปทั่วจากคนที่ไม่รู้ให้มีตัวรู้จากคนไม่เข้าวัดให้เขาเข้าวัดเพื่อต้องการหาที่เกาะหาหลักเพื่อต้องการเมื่อบั้นปลายชีวิตเราจะได้ไม่ทุกข์บั้นปลายชีวิตเราจะได้ไม่เดินทางผิดบั้นปลายชีวิตเราจะได้ไม่เดินตกนรกว่าเพราะว่าการที่อยู่มาที่เราเกิดมาที่นั่งตรงนี้ทุกคนเป็นพระเป็นเจ้านะพุทธองค์กล่าวไว้นะคาเรียกว่าอะไรชาติภพเนี่ยไหมมีเท่าไหร่3ที่เบ็ดภูมิใช่ไหมเขาก็อารันตีว่าภูมิเทวดามีนะภูมิมนุษย์มีภูมิสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกมีใช่ไหมภูมิเทวดามีเท่าไหร่6มาภูมิพรหมมีเท่าไหร่20เป็น26
ภูมิมนุษย์มีอะไรหนึ่งตัดเดรัจฉานเปรตสุรกายอีกสี่เป็นเท่าไหร่เป็นสามทิเบตภูมินะแต่นี้ไอ้สามทิเบตภูมิเนี่ยมันก็อยู่ในวัฏฏะว่าคุณทำอย่างไรพุทธเจ้าท่านก็กล่าวไว้ชัดแจ้งว่ากามมุนาวจตีโลโกคุณทำอย่างไรคุณก็ได้อย่างนั้นตัดโลกย่อมไปตามกรรมคุณทำดีคุณก็ขึ้นสวรรค์หกชั้นคุณทำชั่วคุณก็ไปตกนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันก็อยู่ที่การกระทำด้วยกายวาจาใจก็เรียกว่ากรรมทั้งสามนะแต่นี้เมื่อกรรมทั้งสามนี้แต่นี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีเนี่ยก็เอาวิชาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาชี้ทางให้ว่าทางนี้นะให้เดินไปเนี่ยจะไปอยู่ที่สวรรค์หกชั้นและพรหมและไปนิพพานได้ก็เรียกว่าเดินทางมรรคมีองค์แปดนะเราจะเดินไงพรรคมีองค์แปดล่ะก็อาศัยที่ครูบาอาจารย์ชี้แนะนะปฏิบัติให้รู้กายเรารู้ความคิดของเราให้รู้จิตนะเราจะรู้กายรู้จิตได้ไงก็เดินจงกรมสิตั้งใจปฏิบัติเดินสิยืนสมาธิสิยืนปฏิบัติสมาธิดูเวทนามันสิอย่าไปคิดเรื่องอื่นนั่งสมาธิสินั่งสมาธิได้ดูลมเข้าลมออกให้รู้ชัดสิใช่ไหมเราดูทำไมเราต้องมาดูกายใช่ไหมจิตที่มันไม่ออกไปข้างนอกมันไม่เอาอารมณ์ข้างนอกมาคิดอันนั้นมันไม่หลงมันรู้ตามความเป็นจริงว่าปัจจุบันเรากำลังปฏิบัติกิริยาบทไหนเราก็รู้ตรงนั้นเนี่ยมารู้ตรงนั้นแล้วไม่หลงแต่แม้ว่าเราปฏิบัติแล้วจิตเราส่งไปออกข้างนอกอันนั้นเลยหลงทางก็เรานั่งปฏิบัติอยู่ใจไปหาใครละข้างนอกกายอันนั้นก็เรียกว่าหลงทางใช่ไหมแต่นั้นก็สอนไม่ให้หลงทางนะไม่สอนให้หลงทางแล้วสอนไม่คิดถึงคนอื่นนะไม่ต้องไม่คิดถึงคนอื่นให้ยินติดตัวเองเอาไว้นะไปคิดคนอื่นแปลไรโยมเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์กับคนอื่นนะกายอยู่วัดแต่ใจอยู่บ้านอย่างเงี้ยมันก็เป็นทุกข์กับเรื่องอยู่ที่บ้านจิตออกจากวัดจิตออกจากกายมันก็เป็นทุกข์กับเรื่องอื่นหมดฉะนั้นการที่เรามาฝึกก็ดีเดินก็ดียืนก็ดีนั่งสมาธิที่หลวงปู่สังวานสอนหลวงพ่อสนองแล้วหลวงพ่อสนองก็สอนพระพระมาสอนโยมให้เดินจงกรมทุกวันทุกเช้าอะใช่ไหมเมื่อเดินจงกรมทุกวันมาวัดก็เดินจงกรมใช่ไหมมายืนมานั่งสมาธิอยู่บ้านก็มีนะเดินจงกรมยืนสมาธินั่งสมาธิใช่ไหม FM 89.2 อะสอนเย็นสมาธิกลางวันนะก็มีสอนตอนเย็นก็มีการเดินจงกรมนะบางวันก็เป็นหลวงพ่อบลือบางวันก็เป็นหลวงพ่อสนองใช่ไหมแล้วตอนเช้าก็มีอะไรได้โยมนั่งสมาธิใช่ไหมบางวันก็เป็นหลวงปู่สังวานบางวันก็เป็นหลวงพ่อสนองกลางคืนน่ะกลางคืนก็หลวงพ่อสนองบ้างหลวงปู่สังวานก็สลับกันไปว่าจะเอาเทปม้วนไหนมาสอนวิธีโยมการนั่งสมาธินาเช้าเย็นตรงนั้นเนี่ยท่านถึงท่านมรณภาพแต่เสียงของท่านก็ดีธรรมะของท่านก็ดีนะมันทำให้เราคิดถึงคิดว่าเนี่ยข้อเนี้ยเราจะทำยังไงท่านโพธิสังวานบอกว่ามันไม่ยากหรอกถ้าเราปฏิบัติได้เนี่ยมันไม่ยากยากตรงไงโยมอะไรมันเกิดขึ้นเรามีตัวรู้แล้วเฉยมันซะท่านบอกให้เฉยใช่ไหมเวลาสามีมันดุสามีมันว่ามันกินเหล้ามาดุเรารู้แล้วว่าสามีด่าแล้วทำไงล่ะจะไม่โกรธเฉยมันซะใช่ไหมว่าเราอยากได้อยากมีอยากจะได้ของเขาอยากจะร่ำจะรวยกันมาความอยากนั้นได้เรารู้แล้วว่านี่ความอยากมันจะเกิดแล้วทำยังไงระยบเฉยมันซะเราก็ไม่เอามันอยากก็เรื่องของใจเราจะกายไปทำแล้วกันเราเฉยมันซะใช่ไหมหลวงปู่สังวาบอกให้เฉยมันซะเรามาโหเขาโกรธเขามาทำร้ายเราหรือเขามาว่าเราอยู่งูนมโหตรงเสียงทำยังไงนะผู้ใหญ่เนี่ยหลวงปู่สังวานบอกให้รู้อะไรแล้วก็เฉยมันซะนะอย่าไปว่าเขาใช่ไหมให้ว่าตัวเองนะให้ว่าตัวเองใช่ไหมทำไมถึงเฉยล่ะก็พุทธเจ้าท่านสอนพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานนั่นท่านก็เอาธรรมะจากพุทธเจ้าเนี่ยแม่ธรรมะข้อไหนโยมพุทธเจ้าท่านกล่าวบอกว่าเนี่ยที่นั่งเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นธาตุนะที่นั่งน่ะมันธาตุนะเราก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่คนอื่นก็ไม่ใช่นะมันเป็นธาตุแล้วเรามันไม่มีตัวตนอะไรเขาก็ไม่มีตัวตนอะไรคนอื่นก็ไม่มีตัวตนอะไรนะ
มันไม่มีตัวตนอะไรเพราะมันเป็นธาตุธาตุอะไรคือธาตุสี่ท่านก็สอนไว้แม้เมื่อสอนไว้เขามาว่าเรากันติเรานะเราก็เฉยซะเพราะอะไรอ่ะเราคิดว่าเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนไม่มีเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนใช่ไหมแต่นี้คำว่าเฉยนี่เราจะทำยังไงจะเฉยล่ะก็ต้องฝึกดูกายดูจิตมีสติรู้แล้วนี่เขากำลังด่าเราเรากำลังโกรธเราจะเฉยได้ไหมฮะเรามีความโลภเราจะเฉยได้ไหมเรื่องฝึกนะโยมนะเมื่อเรารักเขาเนี่ยเห็นเขามาเนี่ยชอบผู้หญิงชอบผู้ชายก็ได้เห็นมาเนี่ยมันถูกจะโลกจะถูกใจจะเราเฉยได้ไหมตาเห็นรูปแล้วเนี่ยโอ้มันสวยจังเลยถูกสเปกว่าเราจะเฉยได้ไหมนะยังไม่จะดับเวทนาได้ไหมทีนี้บอกมันดับไม่ได้ก็ฝึกสิฝึกดับไปนะฝึกดับไปทำไมเห็นเขาสวยแล้วเห็นเป็นยังไงล่ะก็มองเลยว่าโอ้น่ะศพเดินได้ใช่ไหมศพเดินได้นะเนี่ยศพในเนี้ยมันก่อนเดี๋ยวมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายความสวยมันไม่อาจจีรังนะมันดั้นได้ใช่ไหมนั่นการที่เรามาปฏิบัติเราก็ดูตามที่ครูบาอาจารย์ชี้แนะสิใช่ไหมตามชี้แนะนี่นั่นการปฏิบัติก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยในสมัยพุทธเจ้าก็ยังมีนะไม่ใช่มาว่าโอ้สมัยนี้ทำวางเฉยได้ไหมก็ในสมัยพุทธเจ้านางสิริมาไม่ใช่สลิมาโยมต่อมาลืมแหละสลิมาคนละเรื่องก็จามาคือเป็นนางสนมของพระเจ้าพิมพิสารนางเขมานางเขมานี่เป็นคนสวยมากนะเป็นสนมของนางพิมพิพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนี่สำเร็จโสดาบันก็จะทำยังไงให้นางเขมาเนี่ยไปปฏิบัติไปพุทธเจ้าแต่เมื่อพุทธเจ้าพระเทศทีไรท่านก็บอกว่ากายของเราเนี่ยไม่ได้สวยงามเป็นสิ่งตกปกตกโคกเป็นอสุภะนางเขมากลัว เป็นกลัวใช่ไหมกลัวทำยังไงล่ะทีนี้สมัยนั้นมีวัดที่เขาสร้างมานะที่ว่าพระเจ้าพิมพิสารก็ดีหรือสร้างวัดนี่ก็เรียกว่าเวรุวันมหาวิหารวัดแรกเลยเวรุวันมหาวิหารไม่ใช่เชตวันนะเวรุวันนะที่พระเจ้าพิมพิสารกับหมอชีวกสร้างเอาไว้อะใช่ไหมแล้วก็แต่งดอกไม้สวยงามแต่งไปดอกไม้สวยงามแต่งไปหมดแต่งใช่ไหมแต่นี้ก็เจ้าพิมพิสารเราจะทำยังไงใช่ภรรยาหรือใช่นางสนมเนี่ยจะไปฟังพระเจ้าได้น่ารักมากใช่ไหมจึงให้บัณฑิตเนี่ยไปร้องรำขับเสภาว่าที่เวรุวันมหาวิหารอันเนี้ยโอ้ยมีดอกไม้สวยงามมากมายเหลือเกินมีผีเสื้อหลายหลายสีหลายหลายนั่นมาดูแล้วงบมันสวยงามมากเลยนะใครเห็นแล้วใครชมมันอยากจะสวยงามไม่อยากไปไหนอยากจะอยู่ตรงนั้นอ่ะเพราะอะไรมีหลากหลายของดอกไม้หลากสีแล้วมีผีเสื้อมีแมลงเข้ามาดูงามมากทำไมทำให้นางเขมาอยากจะมาในที่สุดก็มาเมื่อมาแล้วพระเจ้าเห็นแล้วไม่เห็นแล้วทำอะไรโยมไม่เห็นแล้วก็ค่อยจมถึงแต่ไม่กล้าเข้าไปแต่เสียงพระเจ้าก็เข้ามาถึงเห็นอะไรละโยมไม่เห็นแล้วพระพุทธองค์ก็ให้แปลงให้เรียกว่าให้นางฟ้าแปลงนางอักษรคือนางฟ้ามาพัดวีอยู่ข้างหลังนางอักษรมาพิตวัตวีอยู่ข้างหลังว่าพระเจ้ากำลังเทศแล้วมีนางอักษรเนี่ยมาพัตวีอยู่ข้างหลังให้แปลงมาแปลงมาแล้วทำยังไงต่อโยมมาแปลงมาเนี่ยนางเขมาเห็นโอ้ยคนที่พัดพระพุทธองค์นี่สวยจริงๆนะดูนี่งามจริงๆนะดูนี่งามกับเราเองเขายังไม่กลัวเลยเรานี่มันสวยทุกเขาไม่ได้เนี่ยไปกลัวอะไรเขาว่าเราเป็นอสุภะอะไรเงี้ยเอ๊ะท่านก็ไม่เคยพูดเลยว่าของน่าเกลียดน่ากลัวของไม่สวยไม่งามนี่คนที่พัดยังสวยกว่าเราอีกก็เข้าไปใกล้ๆเมื่อเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ให้นางอสรนี่ค่อยๆคลายจากสาวที่สวยงามค่อยๆผมเริ่มงอกนะหนังเริ่มเหี่ยวนะหนังก็เหี่ยวไปด้วยงอกในที่สุดก็ไม่มีแรงจะพัดในที่สุดก็มาตายข้างๆพระพุทธองค์เนี่ยอ้าวไปเลยเห็นอนิจจังเกิดขึ้นนะไม่เห็นอนิจจังเกิดขึ้นพระเจ้ารู้แล้วว่านางเขมานี่รู้ธรรมะแล้วเมื่อรู้ธรรมะท่านก็สอนว่า
นะว่ามันไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างนะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสวยงามมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเมื่อเรามีความสวยงามแล้วเนี่ยมันไม่สวยไม่งามมันก็ไปทุกข์กับความไม่สวยงามตรงนั้นแหละนะแสดงว่าความสวยงามนี่มันไม่จริงหลังไม่จริงหลังมันไม่ยั่งยืนนะเข้าใจก็เห็นว่ามันเป็นพระตายรักแก่ก็มาขอตะหลังก็สำเร็จมาขอมาเป็นบวชเนี่ยมันก็สามารถที่ได้ใช้ธรรมะในการสั่งสอนนะครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันอยู่นะครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนมาเนี่ยหลวงปู่ตังวานก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีท่านชี้ทางให้นะหรือประวัติของในสมัยพุทธกาลก็ดีก็ตามกันมานะมาสอนมาชี้ทางนะชี้ทางให้ในการปฏิบัติให้นั้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ทำไปเถอะว่าเราไม่หลงทางและมรรคผลมันก็จะเกิดขึ้นกับเราเพราะชีวิตของคนเรามันไม่แน่นอนบุญบาปมีจริงนะมันบุญบาปมันมีจริงมันไม่ใช่ว่าไม่มีใช่ไหมมีอยู่สามที่เบ็ดภูมิคุณจะไปบุญหรือคุณจะไปบาปแล้วมันก็อยู่ที่การกระทำของคุณนั่นแหละใช่ไหมนั่นครูบาอาจารย์น่ะท่านถึงมีคุณมากไงโยมวิชาความรู้ที่ท่านให้มาเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินทองที่โยมจะไปให้อีกเงินทองเนี่ยให้มาให้กันหาเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ความรู้เราเนี่ยไม่มีจนตายเลยท่านสอนวิธีปฏิบัติไปเนี่ยเราสามารถจำจนตายและปฏิบัติจนที่หายใจไม่เข้าหายใจไปออกนั่นแหละจนในที่สุดแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยทำให้เราไปสู่สุคติรู้ตรงนี้เนี่ยนะครูบาอาจารย์จะสอนหนึ่งเนี้ยถ้าเรามาจากไหนก็มาจากพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ามรณภาพแล้วจะมาจากไหนแล้วท่านนิพพานไปแล้วก็มาจากพระไตรปิฎกไงไปปิฎกที่ท่านกล่าวไว้ที่พระอรหันต์สังคายนาไว้อะจำไหมก็เป็นการเหมือนตอนในหนังสือสังคายนามาเนี่ยก็มาสอนญาติโยมก็มันก็มาจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าเนี่ยแต่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เขาสังคายนาที่มาใช่ไหมนึกมาสอนกันต่อไปตอนนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วนั่นแล้วเนี่ยเราก็ต้องบูชาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกคนเนี่ยนะจะเป็นคนบางคนนึงก็พูดก็จะหวังดีบางคนก็นั่นโอ้ยอาจารย์นี่ไม่นั่นเลยไม่มีคุณธรรมคุณรู้ยังไงคำว่าอาจารย์เนี่ยมีคุณธรรมทุกคนเนี่ยแต่บางครั้งท่านสอนก็จะหวังดีแต่บางครั้งเนี่ยบอกเอ๊ะท่านพูดไม่เพราะเลยนั่นไม่นั่นเลยทำไมท่านใช้อารมณ์ใช้อะไรบางครั้งมันก็ต้องใช้พระเดชเพราะว่าคนจำนวนเยอะใช้พระคุณมันก็เหลวเมื่อก็เหลวแล้วข้อวัดมันก็ไม่มีเมื่อข้อวัดไม่มีแล้วการปฏิบัติมันจะก้าวหน้าได้อย่างไรล่ะเพราะข้อวัดเนี่ยมันเป็นที่ทางปฏิบัติที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีวางข้อวัดไว้เพื่อต้องการขัดเกลาใจของเราให้อยู่ในข้อวัดเพื่อให้รู้ตามเห็นตามในการปฏิบัติตามให้รู้จักข้อความว่าสมาธิให้รู้จักการละวางมั่งนะไอ้ข้อวัดต่างๆนั่นเนี่ยนะท่านก็อาศัยตรงนี้แล้วก็ข้อวัดนี่มาจากไหนโยมนี่ข้อวัดเนี่ยมาจากหลวงปู่ชานะบูชามาจากไหนก็มาจากหลวงปู่มั่นพุทธิปัตโตนะเขาเรียงกันมาใช่ไหมทำข้อวัดปฏิบัตินั่นข้อคล้ายกันหมดเนี่ยแม่ฉันมือเจียวฉันในบาตรและข้อวัดนี่มาจากไหนโยมทุดงถวัตนะหลวงปู่มั่นนี่เอามาจากทุดงถวัตนะทุดงติดสามข้อวัดสังฆทานเนี่ยใช่ไหมทุดงแล้วทุดงแปลว่าขัดเก่าที่เรามาวัดเนี่ยที่เรามาฟังธรรมเนี่ยเรามาขัดเก่านะไม่ได้ตามใจมาขัดเก่าใจเราให้แข็งแกร่งขัดใจขัดเก่าใจให้ขาวสะอาดนะทีนี้เราจะขัดใจเราให้ขาวสะอาดได้อย่างไรก็สติสิสติที่พระพุทธเจ้าให้มาในสติปัฏฐานสูตรนะสร้างสติสิสร้างสติสติคืออะไรสติคือตัวผู้รู้อะไรว่ารู้ว่าจิตมันคิดเรื่องอะไรรู้ว่ากายกำลังทำอะไรให้เรามาสร้างตัวรู้ถึงนี้รู้ปัจจุบันไม่ต้องไปรู้ถึงอนาคตหรอกไม่ต้องไปรู้เรื่องอดีตหรอกไม่ต้องไปรู้เรื่องราวคนอื่นหรอกให้รู้ตัวเองว่ากายเราทำอะไรคิดเรื่องอะไรเนี่ยสติก็มาฝึกตรงนี้เองครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยถ้าอยู่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเราเข้าใจในทุกข์แล้วเนี่ยเราก็สามารถเฉยในทุกข์ได้อันนั้นคือความสุข
นะจากความสุขถาวรเลยนะจะไม่ถาวรสุขยังถาวรล่ะทุกเราก็เฉยสุขเราก็เฉยเราไม่ยึดนะเราไปยึดปั๊บเป็นอะไรโยมทุกข์ทันทีเลยโอ้ยเมื่อไหร่นะกูจะสุขทักทีเมื่อไหร่แล้วสบายเมื่อไหร่นะจะเห็นธรรมะทักทีเมื่อไหร่นะมันมีตอนนั้นนะไปยึดตรงนั้นนะเลยไม่ได้เห็นอะไรเลยมันปล่อยวางไม่ได้มันว่างไม่เป็นนะนั่นการเรียกมาปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนมาแล้วอะไรมาเนี่ยเราก็พยายามจำไปเลยมีแต่ของดีไม่มีพระองค์ไหนเลยที่เป็นอาจารย์ที่จะมาทำลายลูกศิษย์อะทำยังไงอะคือรู้หลวงปู่หลวงพ่อท่านพูดไว้แล้วนะหลวงพ่อสนองบอกว่าเราจะทำอย่างไรให้คนมาวัดนี้ได้ประโยชน์กลับบ้านเราจะทำอย่างไรล่ะคนที่มาบวชนี่จะได้ประโยชน์กลับบ้านใช่ไหมก็ต้องอาศัยการที่เราฝึกที่ท่านสอนเอาไว้เนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์ว่าทำอย่างไรล่ะโยมจึงได้สมาธิได้ความสงบเมื่อมีสมาธิย่อมเห็นตามความเป็นจริงปัญญามันก็เกิดตอนนี้เราจะได้สมาธิมันก็ต้องมีตัวขวางก็เรียกว่านิวรณ์เราจะผ่านนิวรณ์ได้ไหมถ้าเราทำเลาะเลาะแหละแหละที่มันจะผ่านนิวรณ์ได้ไหมอะไรนิดเราก็ไม่ตู้อะไรหน่อยเราก็ไม่เอาแล้วมันจะไปมันจะผ่านได้ไหมมันจะได้สมาธิไหมเมื่อนิวรณ์ขวางอยู่สมาธิเกิดไม่ได้นิวรณ์ดับเมื่อไหร่สมาธิถึงจะมาฮะตอนนี้เราก็จะทำไงกำจัดนิวรณ์ให้มันสูญหายล่ะก็อาศัยสติสิฝึกสติของเราเนี่ยเราจะฝึกยังไงอ่ะฝึกยังไงให้ใจของเราเนี่ยมันอยู่กับกายของเราไม่ใจเราไปหาคนอื่นเขาใช่ไหมก็อาศัยการภาวนาหลายๆอย่างเนี่ยครูบาอาจารย์พุทโธก็ดีสัมมาอรหังหลวงพ่อสดก็ดียุบหนอปองหนอก็ดีของพระเจ้าคุณโชดกก็ดีหรือลมเข้าลมออกของพุทธเจ้ากรีปานานุสตินี่ก็ดีแล้วแต่เราว่าเราถนัดทางไหนทำใจให้เราสงบเราก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาปฏิบัติธรรมหรือนั่นธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์เขาก็จะชี้แนะชี้ทางให้ว่าเราตะลิดตรงไหนล่ะเราปฏิบัติตรงไหนล่ะก็เอาตรงนั้นมานะถ้าเราไม่เอาตรงนั้นมาเนี่ยเราก็เหมือนว่าเราไม่ได้ศึกษาอะไรเลยธรรมะของพระเจ้าก็ไม่รู้จริงตอนนั้นเราจะเห็นธรรมของพระเจ้าเนี่ยนะเป็นธรรมอันประเสริฐเป็นธรรมมหัศจรรย์เนี่ยเราก็ต้องฝึกนะที่ครูบาอาจารย์ท่านเน้ท่านนั้นนะท่านมาทำไมท่านเน้นตั้งนานแล้วกลัวยอมไม่ได้กันบอกว่าไม่ไรแล้ววันหลังก็มีข้อวันหลังมันมีจริงอยู่ก็พระเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าอะไรมันไม่แน่นอนคนที่คิดว่าวันหลังมีตรงนั้นก็เรียกเป็นผู้ประมาทท่านก็พูดแล้วปัดฉิมเมื่อวาจาทำไม่ถึงพร้อมผู้ทำถึงพร้อมแล้วผู้นั้นไม่ผู้ไม่ประมาทใช่ไหมเราจะรู้หรือว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวนี้ปฏิบัตินี้เราจะทำเมื่อไหร่ใช่ไหมครูอาจารย์เขาก็ต้องพยายามเน้นพยายามบอกพยายามกล่าวพยายามชี้แนะให้ญาติโยมเนี่ยปฏิบัติกันให้ญาติโยมเนี่ยได้ใช่ไหมได้จากการที่เรามาฝึกมาฝนโดยการที่เราต้องทำเองนะเราต้องทำเองแค่คนอื่นก็ทำไม่ได้หรอกนะเมื่อเราทำเองนะจิตสงบก็เป็นบุญแหละเรามีบุญเป็นฐานแหละถึงแม้เมื่อมีบุญเป็นฐานแล้วเนี่ยมีเมตตาสมมากเข้ามากมากเราไม่หลงบุญแหละนะเราติดในบุญเราไม่หลงบุญแหละบุญเกิดไปไหนระโยมนะก็เกิดที่สุคติที่เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินะไปนิพพานสมบัติถูกไหมเป็นมนุษย์สมบัติก็ไม่เป็นอะไรระโยมนะไอ้ทำทานบารมีทำทานมากก็ไปสวรรค์สมบัติไปอะไรล่ะสร้างนู่นสร้างนี่ต่างตารางก็ไปถือศีลภาวนาก็ไปนะก็ไปสวรรค์นะไปนิพพานสมบัติก็การภาวนาสิภาวนาธรรมะและวิปัสสนานะรู้ละรู้วางนะรู้วางและสามารถตัดตัณโยได้สิบนะตัดอะไรโยมตัดอารมณ์ภายนอกอ่ะใช่ไหมอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงอารมณ์ราคะเนี่ยตัดมันออกไปถ้าตัดได้หมดแน่ๆคือทางไปสู่อะไรจากคนธรรมดาไปสู่อายะบุคคลใช่ไหมเราจะทำไงก็ต้องฝึกสิต้องปฏิบัติสิครูอาจารย์ชี้แนะให้ฝึกอ่ะครูอาจารย์ทำไม่ไอ้ครูอาจารย์จะทำแทนกันได้ไหมโยมไม่ทำแล้วเดี๋ยวอาตมาทำแทนก็ได้มันแทนกันได้ไหมโยมไอ้คนทำมันก็ได้ไอ้คนไม่ทำมันจะไปได้ยังไงอ่ะมันไม่เห็นน่ะ
มันไม่เห็นตามความเป็นจริงนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมหรืออะไรทำมาเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เหมือนพ่อแม่คนที่สองของเรานะเราก็พยายามทำตามไปเถอะมาท่านถอดทอดมานะตามลำดับก็มานะยิ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อสนองเนี่ยท่านมาสร้างวัดจากศูนย์แล้วใครเข้ามาตั้งแรกเขาว่ามันเป็นวัดไม่ได้หรอกเพราะอะไรมีหลวงพ่อโตมีสังฆตินิดเดียวกลุ่มหลวงพ่อโตคนจะนอนแทบจะไม่ได้เลยเพราะอะไรฝนมันสาดเพราะอะไรอ่ะมันก็มีสังฆติเลยหัวหลวงพ่อโตมันนิดเดียวใช่ไหมตลาดก็เล็กนิดเดียวตลาดเล็กๆลาพักใช่ไหมแต่ก็อาศัยบารมีของท่านเนี่ยนะที่ท่านปฏิบัติมาวิชาความรู้มาจากหลวงปู่สังวาสเนี่ยใช้ขันติความอดทนอดทนแต่อะไรสปายะเรื่องอาหารการกินก็ดีเรื่องสปายะบุคคลก็ดีอดทนใส่ปายะอาหารก็ดีสปายะเรื่องยุงเรื่องอะไรก็ดีมันสารพัดเนี่ยหลากหลายที่เข้ามาเนี่ยก็อาศัยที่ว่าท่านไม่ค่อยมีสปายะเท่าไหร่แต่ท่านใช้ความอดทนนะต่อในสปายะอาหารก็ไม่ดีใช่ไหมสถานที่สปายะสถานที่ก็ไม่ค่อยดีมีนิดเดียวไล่เดียวใช่ไหมมันไม่ดีหมดเนี่ยแต่ท่านบารมีของท่านใช้ธรรมของพระพุทธเจ้าท่านอยากจะเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าโดยการมาปฏิบัติบูชานะให้ชาวกรุงเทพชาวเมืองนนท์เพื่อจะตั้งนี้เป็นศูนย์การปฏิบัติธรรมแล้วก็จะขยายสาขาไปทั่วประเทศและต่างประเทศท่านก็ทำสำเร็จและก็ขยายสาขาฐานีวิทยุก็ดีขยายสาขาโทรทัศน์ก็ดีเนี่ยเครือข่ายไปทั่วโลกจะแม้วิทยุก็ทั่วประเทศเพราะอะไรอ่ะเพราะเจตนาของท่านจากศูนย์ไม่มีอะไรเพราะท่านเอาจริงเอาจังนั่นแหละท่านเชื่อว่าเราของท่านเป็นพระที่ตามตัวแทนของพระเจ้าคือธรรมะมาเปิดเผยมาชี้ทางกับญาติโยมว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะนะอย่าไปทำอย่างนั้นนะให้ทำอย่างนี้ในการปฏิบัติธรรมนะให้รู้ตรงนี้ให้ปฏิบัติตรงนี้นะดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติก็ดีหรือนั่นก็ดีเราก็ทำไปเถอะนะโยมนะถ้าเราไม่ทำแล้วไม่มีใครช่วยใครได้นะเพราะเราคนทำเราก็ได้จากสิ่งที่เราทำปฏิบัติเพราะรู้เองเห็นเองนะถ้าเราไม่ทำมันไม่ได้แน่นอนจะไม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เลยเน้นนะเน้นให้กับว่าทำไปเถอะนะบางครั้งท่านก็ใจดีบางครั้งท่านก็ดุอะไรโยมดุกิเลสเคาะกิเลสนะเคาะกิเลสว่ากิเลสโกนโยมเนี่ยมันจะบางไหมสนิมมันเคาะแล้วเนี่ยทำยังไงมันบางลงใช่ไหมเนี่ยทำท่านก็พยายามใช้แนะนำหรือการปฏิบัติของท่านเนี่ยให้ประโยชน์กับบรรดาที่คนที่มาวัดนะท่านก็พยายามสอนลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ก็มาสอนต่อๆกันไปเพราะท่านดำริว่าเราสร้างวัดสังฆทานเพื่อต้องการให้ประโยชน์คนที่มาวัดสังฆทานเนี่ยได้ประโยชน์กลับไปจะได้เป็นคนดีของประเทศชาตินะจะได้เป็นคนดีของพ่อแม่เราจะได้ไปสืบทอดศาสนานะเพราะว่าการปฏิบัติตามการถือทอดในศาสนาเนี่ยเราจะได้มีที่เกาะมีที่พึ่งคือศาสนาคือธรรมของพุทธเจ้านะธรรมของพุทธเจ้าดังนั้นการที่เรามาเนี่ยนะมันอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็พิจารณาว่าเรามาปฏิบัติเราไม่ใช่มาสุขสบายว่าพุทธเจ้ากล่าวไว้หรือครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยพูดไว้กันทุกคนจะพูดคำเดียวกันหมดเพราะคำนี้พูดกันต่อมาว่าใครเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ไม่ใครเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมเห็นธรรมและเห็นพระเจ้าอะไรพระเจ้าตรัสรู้นะก่อนสมัยเป็นโพธิสัตว์ตรัสรู้เรื่องอะไรล่ะก็ตรัสรู้เรื่องทุกข์นี่แน่ทำทุกข์ให้มันแจ้งแล้ววิธีดับทุกข์นะก็เรียกว่าในเรียกว่าอะไรอายัสสัตสี่ใช่ไหมทุกข์สุมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมว่าทุกข์มาจากไหนอ่ะจากกายจากจิตยังไงก็ดูต้นทุกข์เหตุทุกข์จะไม่พิจารณาทุกตรงนั้นเนี่ยพุทธเจ้าก็รู้เรื่องทุกเนี่ยจะไม่เรื่องทำทุกให้มันแจ้งทำยังไงเนี่ยทุกมาจากไหนโยมทุกก็มาจากขันธ์ห้ามาจากกายจากจิตจะไหมทุกมาจากรูปทุกมาจากเวทนายุกมาจากสัญญาทุกมาจากสังขารทุกมาจากวิญญาณทุกมาจากทั้งห้ากองเนี่ยคือขันธ์ห้านะเพราะเรายึดไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยเป็นเรานะจึงเป็นทุกข์ขึ้นมาตรงนี้จะไหมท่านเกินแค่พิจารณากายก็เราให้รู้ชัดรู้แจ้งว่า
นะรูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่เรามันเป็นขันธ์ห้าให้เราพิจารณาอย่างนี้ว่าเราจะทำยังไงเราก็ต้องศึกษาเรื่องกายสิเมื่อเราศึกษาเรื่องกายเราก็เห็นจิตนะถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องกายเนี่ยเราไม่เห็นจิตหรอกใช่ไหมแต่นั้นการพิจารณากายต่อเนื่องในกายนะทั้งวันทั้งคืนนะมันก็จะเห็นจิตนะแต่ไม่เห็นจิตหรอกก็จิตมันตั้งตัวผู้รู้อยู่ที่กายอ่ะใครเป็นคนรู้ว่ากายทำอะไรก็จิตนั่นแหละเป็นรู้ว่ากายเดินเนี่ยจิตมันก็รู้ว่ากายเดินใช่ไหมกายทำงานหรือว่าจิตก็ทำงานใช่ไหมกายมันจะกายมันทำอะไรเนี่ยจิตมันก็รู้ว่าเนี่ยกายกำลังทำอะไรฉะนั้นคนเห็นกายคนก็เห็นจิตเพราะอะไรเพราะกายเป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องใช้ของจิตจิตเป็นผู้สั่งเป็นผู้บงการนะฉะนั้นเราก็มาศึกษาดูกายของเราในสติปัฏฐานสี่เห็นไหมนะกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังในมหาสติปัฏฐานสูตรจะมาให้พิจารณากายอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมเวทนาสัญญาเวทนาจิตธรรมอันนี้ลองมาคือตัวจิตใช่ไหมก็จะเรียกว่ากายแล้วต้องรู้เรื่องกายแล้วก็มารู้เรื่องจิตนะกายเวทนาจิตธรรมมหาสติปัฏฐานสี่เนี่ยนั้นเราก็มาศึกษามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็พยายามตั้งใจนะแล้วก็พยายามขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านปฏิปทานให้เรานะเช่นพระเดชพระคุณหลวงปู่ตองวานก็ดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ดีแม้หลวงปู่ตองวานเนี่ยนะตอนที่ท่านมรณภาพไปหลวงพ่อสนองจะไปขอร้องนะบอกหลวงปู่ธาตุขันธ์ได้ยังดีไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแค่ท่านทรงตัวไว้ให้เขามากราบไหว้เขาก็ได้บุญมากหนาแล้วนี่คำหลวงปู่หลวงพ่อสนองท่านขอร้องหลวงปู่ตองวานไว้นะแต่หลวงปู่ตองวานธาตุขันธ์ท่านไม่ไหวเพราะอะไรมันพังหมดแล้วเนี่ยมันพังหมดแล้วในที่สุดต้องกระบรณภาพใช่ไหมหลวงพ่อสนองก่อนจะมรณภาพเขาก็ตามรอยหลวงปู่ตองวานนั่นแหละนะไม่มีความรู้สึกไม่มีอะไรทั้งๆท่านมีเวทนามากแต่ท่านก็ไม่เคยบอกลูกศิษย์เลยท่านก็ไม่ให้ลูกศิษย์นั่นหนักใจนะลูกศิษย์ก็ไม่นึกว่าท่านจะมรณะเร็วๆใช่ไหมเขานึกว่าท่านยังอยู่อีกนานคงเข้าฌานอีกเยอะใช่ไหมในที่สุดต้องกระทิ้งธาตุขันท่านไปนะก่อนจะทิ้งธาตุขันท่านก็สอนไว้อีกนะก่อนตายก็ยังสอนไว้อีกนะท่านเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยกลัวอะไรโยมกลัวว่าโยมจะไม่ได้ธรรมะกันโยมจะไม่รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าเจ้าว่าเราเกิดมานะเป็นอยู่ในพุทธศาสนาแล้วนะถ้าเราไม่รู้ธรรมของพุทธศาสนาแล้วนี่ถือว่าเกิดมาสูญเปล่าเรียกโบคะมนุษย์มาทั้งทีนะเราอยู่ในพุทธศาสนาแต่เราไม่เข้าใจในพุทธศาสนาเลยเกิดมาสูญเปล่าไม่ได้อะไรเลยนะเดินทางไม่ถูกใช่ไหมเมื่อเราเกิดมาเราเป็นชาวพุทธแล้วเราก็ปฏิบัติตามชาวพุทธเนี่ยเกิดมาก็เรียกว่าไม่โมฆะยังได้ประโยชน์จากการที่เราเป็นพุทธศาสนาเมื่อเราจะเป็นพุทธศาสนาได้เราก็รู้ธรรมของพระเจ้าพระเจ้าสอนเรื่องอะไรล่ะพระเจ้าสอนว่าบุญเท่านั้นจะนำความถูกมาให้นะบาปเท่านั้นไม่นำความถูกมันจะนำความถูกไม่บุญมาจากไหนอะจากทานจากรักษาศีลจากการภาวนานะเรามีอย่างว่าทานศีลภาวนาเนี่ยเรามีครบไหมนั้นเราก็ต้องพยายามทำตรงนี้เป็นบุญเพื่อเป็นเกาะเพื่อเป็นหลักเพื่อไม่ให้จริตจิตเราตกต่ำแล้วไปสู่ทุกขติถ้าเรามีตัวเกาะมีหลักคือบุญกุศลที่พุทธเจ้ากล่าวว่าบุญกิยาวัตถุสามทานมีทำไว้แล้วศีลรักษาตาไม่ด่างพร้อยแล้วภาวนาเห็นสมาธิแล้วเห็นความสงบแล้วนั่นแหละคือทางไปเรียกว่าทางมรรคคือทางสวรรค์นะวันนี้อาตมาก็เทศนานะในคำของอาจาริยะคุณังเอตมังคารุมุตตมังการบูชาครูบาอาจารย์นะหรือปฏิปทาของครูอาจารย์แล้วปฏิบัติตามครูบาอาจารย์อันนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขอเลยขอเอวังเพียงแค่นี้นะโยมนะก็เดี๋ยวมีอาจารย์จรัญทักยาโนเจ้าวาดหลวงกรุงรินท่านบินมาเชียงใหม่ก็จะมาต่ออีกทีหนึ่งนะสาธุสาธุ